สวัสดีค่ะตอนเช้าทุกคนนะคะแมรี่อยู่ที่ลาอยู่ท่าเมื่อคืนก็ไลฟ์นิดๆตอนพาเด็กๆไปดูละครการแสดงแล้วโอ้โหคนน่ารักมากคนคนมาให้กำลังใจแล้วก็แชร์เยอะดูเยอะดีใจด้วยก็เลยอยากจะเมื่อคืนบอกว่าจะโชว์บรรยากาศที่บ้านของที่บ้านเกิดของแมรี่นะคะตอนนี้ประมาณเกือบ5 ทุ่มเนาะที่เมืองไทย5 ทุ่มที่เมืองไทย10 โมงเช้าที่นี่นะคะ10 โมงเช้าแมรี่นั่งอยู่ข้างนอกอันนี้คือสนามหญ้าของคุณแม่แล้วตรงนั้นอันนั้นคุณแม่เอามาจากที่มันเป็นศาลาเล็กๆอันนั้นคุณแม่เอามาจากเกาหลีพอแมรี่โตที่เกาหลีคุณแม่ก็เอากลับมาจากนั่นนี่สนามหญ้าจากบ้านคุณแม่ แล้วถ้าดูหลังแมรี่ตรงนี้จะเห็นภูเขาสวยมากเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเพราะพระอาทิตย์กำลังขึ้นบนภูเขามันจะแดดมันจะจ้านิดนึง แต่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะนี่มันมองเห็นหรือเปล่านี่แหละ The mountains are so pretty มันเห็นต้นไม้เยอะ But the mountains are beautiful There we go ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็นอนสบายวันนี้นะคะแค่อยากจะแชร์นิดว่าชีวิตเรามันก็ต้องมีความยากลำบากบ้างต้องมีอุปสรรคบ้างแต่เราเอาชนะทุกอย่างได้เอาชนะทุกอย่างได้ถ้าเรามีความคิดเที่ยงถ้าเราคิดเที่ยงใช่ไหมคุณบัณฑิตชอบสอนและสอนลูกเราตลอดว่าให้คิดเที่ยงและถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นตลอดเวลาก็แน่นอนมันมีวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นตลอดเวลาคุณบัณฑิตตอนนี้สอนคอร์สอยู่14วันซูเปอร์มี14วันเป็นซูเปอร์มีนะคะทุกคนช่วงนี้ที่เมืองไทยเข้าใจว่ามันเป็นสถานการณ์ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องอยู่บ้านแล้วก็ต้องดูต้องระวังเรื่องโควิดมากที่นี่ก็เคยเป็นแบบนั้นปีที่แล้วที่นี่ก็แย่กว่าเมืองไทยอีกหลายรอบแต่ตอนนี้เพราะมีวัคซีนมันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มชีวิตเริ่มกลับเป็นสภาพปกติเพราะฉะนั้นของไทยก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยแน่นอนนะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจนี่ดูชอบอยู่ตรงนี้เพราะมันสบายใจชอบดูศาลาเกาหลีมันดูแล้วสบายใจเราอยากจะถามทุกคนว่าถ้าเกิดถ้าคุณบัณฑิตมาสอน private coaching ที่อเมริกาจะมีคนสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจมาเรียน private coaching กับคุณบัณฑิตที่อเมริกานะคะก็ทักใน inbox ด้วยแล้วทีมงานจะได้ดูว่ามีคนสนใจดูมาทำ private coaching กับคุณบัณฑิตด้วยนะคะวันนี้วันอาทิตย์10 โมงเช้าวันอาทิตย์แมรี่นี่เตรียมตัวจะไปโบสถ์แล้วจะไปโบสถ์กับคุณแม่แล้วพาเด็กๆไปด้วยอาทิตย์ที่แล้วเด็กๆก็ร้องเพลงที่โบสถ์เดี๋ยวจะลองดูว่าอัดได้แล้วก็แชร์ให้ทุกคนดูด้วยโทษทีแต่ค่อนข้างจะร้อนนะที่ลาดยูทาตอนนี้ช่วงตอนนี้โอเคอยู่ความยังเช้าอยู่แต่ว่าช่วงบ่ายนี่มันจะเป็นประมาณ30เท่าไหร่นะ38 37 38ร้อนแต่ไม่ชื้นเหมือนไทยมันก็ทนได้มีเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะมีคนจากมินนิโซตาด้วยอ๋อขอบคุณที่มาดูด้วยนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเราชีวิตเราดีขึ้นได้ตลอดอ๋อขอบคุณมากทุกคนที่ให้กำลังใจคุณวารินคุณกัญจนาขอบคุณมากค่ะทุกคนแล้วถ้าเกิดมีใครสนใจเรียน private coaching กับคุณบัณฑิตในอเมริกาก็ทักในอินบ็อกซ์ด้วยนะคะ
เราจะได้ดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะจัด private coaching ที่นี่นะคะแล้วอันนี้แค่อยากจะทักทายแล้วก็หวัดดีทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมีความก้าวหน้าในชีวิตและพยายามหาโอกาสที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นตลอดเวลาแต่ทุกคนที่ดูในที่ดูเพจของคุณบัณฑิตเป็นคนน่ารักเป็นคนที่รักความก้าวหน้าแล้วก็พยายามเป็นแสงสว่างให้โลกอยู่แล้วแล้วขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ที่เป็นแสงสว่างในหมู่บ้านหรือว่าในครอบครัวนะคะเพราะการที่เราพยายามมองโลกในแง่ที่ดีมันจะยกระดับชีวิตของเราขึ้นและมันจะยกระดับชีวิตของคนอื่นด้วยนะคะคนที่อยู่รอบข้างเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนพยายามมองหาสิ่งที่ดีในชีวิตพยายามมองโลกในแง่ดีและชีวิตจะค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยดีขึ้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูภูเขาอีกรอบหนึ่งก่อนไปนะคะมีต้นไม้ของแม่มันเริ่มสูงมากมันก็เลยแต่ก่อนมันจะเห็นวิวชัดเลยแต่ตอนนี้ต้นไม้มันสูงขึ้นซึ่งมันก็สวยด้วยแต่มันบางวิวนิดนึงเดี๋ยวจะพยายามมาดูโอ้อันนี้รู้ละเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยจากบ้านโอ้เห็นได้นิดนึงตรงนั้นภูเขามันสวยๆเดี๋ยวจะพาดูวิวจากหน้าต่างตรงนี้จะเห็นชัดกว่านี่เข้ามาในบ้านนิดนึงแล้วดูนี่ดูอยู่จากห้องนอนแมรี่ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าแสงอาจจะจ้ามากแต่แมรี่ตื่นตอนเช้าก็มองภูเขาจากเตียงทำให้แมรี่มีความสุขว่ามันดูมั่นคงมันดูแบบอมตะเนาะทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นเห็นภูเขาแบบมั่งคงแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย